องราวดูเหมือนจะบานปลายขึ้นไปทุกทีแล้วค่ะสำหรับกรณีแก๊งพี่ส่อศาลานักร้องตบทรัพย์เพราะว่างานนี้อาจจะทำกันเป็นขบวนการมีทั้งคนเสิร์ฟข้อมูลให้กับตัวใหญ่ไปร้องในที่ต่างๆมีคนทำมีคนร้องมีคนเคลียร์แล้วก็โยนให้อีกคนเนี่ยเป็นคนรับมีขั้นมีตอนและอาจจะมีคนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลังอีกทีด้วยค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงมาฟังกับเตยเนชั่นสตอรี่ค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันค่ะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีการซ้อนแผนจับพี่ส่อศาลานักร้องเรียนชื่อดังพร้อมกับนายจอจานแล้วก็นางสาวพอพานเนื่องจากทั้ง3คนได้ทำการขู่รีดเงินจากอธิบดีกรมการข้าวถึง3ล้านบาทเพื่อแลกกับการหยุดร้องเรียนในเรื่องโครงการต่างๆงานนี้บิ๊กเต่าหรือว่าพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็บอกค่ะว่าเรื่องนี้มีการทำงานแบบวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะเริ่มจากมีคนมาชี้เป้าก่อนแล้วก็นำข้อมูลมาส่งต่อให้มีคนเคลียร์มีคนรับเงินมีผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หลายคนค่ะแล้วที่สำคัญมีหนึ่งคนที่คาดจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลระดับผู้สั่งการเลยและตำรวจก็ยังเชื่ออีกค่ะว่ามีปลาตัวใหญ่แน่ๆซึ่งเป็นคนที่บงการอยู่ในระดับที่สูงกว่า3คนนี้อีกแต่ท่านไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ผมบอกว่ามันเป็นขบวนการยังมีอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นคนให้ข้อมูลเสิร์ฟข้อมูลมาให้กับตัวใหญ่ของเราในการที่จะไปร้องในที่ต่างๆแล้วก็คิดว่ามีคนทำมีคนร้องมีคนเคลียร์มีคนเคลียร์เสร็จก็โยนให้อีกคนหนึ่งเป็นคนรับนะครับก็มันเป็นมีขั้นมีตอนของมันการทำงานเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การมีบัตรสนเท่มีหนังสือร้องเรียนไม่ระบุตัวตนมีหนังสือร้องเรียนระบุตัวตนเริ่มแสดงตัวออกมาถ้าระบุตัวตนเนี่ยก็คือถ้าเคลียร์กันจบตรงนั้นก็จบไปแต่ถ้าเคลียร์ไม่จบก็เป็นเรื่องเริ่มต้นหนักขึ้นก็คือเรื่องของการขึ้นมาร้องคณะกรรมการต่างๆเริ่มออกสื่อทีวีเริ่มออกโพสต์อันเนี้ยมันเป็นไล่ลำดับหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรียกมาสอบนะครับพวกนี้กูอยู่ในกลุ่มชี้เป้าไงคะผมคุยตั้งแต่วันแรกแล้วผู้เสียหายบอกว่าไม่น่าจะแล้วในวงของเราเนี่ยก็ยังไม่ไปทางนั้นมันยังมีตัวอื่นอยู่ที่น่าสนใจแรกๆเนี่ยผมยังไม่คิดแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอดูหลักฐานก่อนมันกำลังเดินไปเรื่อยๆขอดูหลักฐานก่อนแต่ผมคงยังไม่อยากจะพูดอะไรมากอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็กำลังเป็นประเด็นค่ะคือกรณีที่นายจอจานมาอ้างกับอธิบดีกรมการข้าวว่าการที่พวกตนมารีดเงิน3ล้านเนี่ยเพราะว่ามีผู้ใหญ่ส่งมาเคลียร์เรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็บอกค่ะว่าคลิปหลักฐานต่างๆเนี่ยท่านมีมากกว่าที่นักข่าวมีอีกพอได้ตรวจสอบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ราคาคุยมากกว่าจริงๆแล้วคลิปมีเยอะนะครับที่ผมได้รับมาเยอะกว่าพี่น้องสื่อมวลชนได้รับนะครับแล้วผมก็กำลังตั้งกรรมการสอบสวนอยู่การที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็พาดพิงนะครับแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าผมก็พาดพิงสิ่งเหล่านี้ผมจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่พาดพิงได้เกี่ยวข้องไหมแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของราคาคุยมากกว่านอกจากเรื่องที่กำลังเป็นคดีความกันอยู่ก็ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่สังคมตั้งคำถามไม่แพ้กันวันนี้ค่ะทนายอั๋นบุรีรัมย์แล้วก็ลุงศักดิ์คนเสื้อแดงเขาก็พากันเดินจับมือไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเลยค่ะเขาก็ไปยื่นเรื่องร้องพี่ส่อศาลานี่แหละค่ะเขาก็สงสัยว่าพี่ส่อศาลาเนี่ยเป็นนักร้องเรียนมา10ปีแล้วไม่มีอาชีพที่ชัดเจนไม่มีที่มาของเงินเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเอาเงินจากไหนมาซื้อบ้าน2หลังที่มีราคาแพงแบบนี้ก็นั่นน่ะสิคะเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีใครออกมาร้องเรียนอะไรเกี่ยวกับพี่ส่อศาลาอีกไหมแต่ที่รู้ๆงานนี้เนี่ยพี่ส่อศาลาโดนกัดไม่ปล่อยจริงๆค่ะ